ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายดิจิตอลสไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้ลุ้น2แบ็คสไตล์ยุโรปเข้าสู่ทีมชาติไทยในเร็ววันนี้โดยงานที่ทางทีมชาติไทยและผมอยู่ระหว่างการสร้างขุมกำลังใหม่โดยเล็งเป้าไปที่นักเตะที่กำลังค้าแข่งในยุโรปเพื่อจะเข้ามาเป็นหนึ่งในการสำคัญของทีมณเวลานี้ซึ่งตอนนี้ก็จะมี2แบ็คนะผมสไตล์ยุโรปต้องจับตามองลุ้นให้พวกเขาเลือกที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะที่ยุโรปแฟนบอลต่างอยากจะเห็นพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นแกนหลักให้กับทางทีมชาติไทยณเวลานี้เดี๋ยวจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากรายแรกกันก่อนเอริกคาวก็แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย19ปีเป็นของส่วนสูง1เมตร81เซนติเมตรเขาคนนี้เพิ่งจะจารึกชื่อเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกที่มีค่าตัวแพงที่สุดในลีกอาชีพที่ยุโรปโดยการย้ายจากทางสโมสร AIK Solna ทีมนั้นในลีกสุดของสวีเดนไปร่วมทีม RGH Aarhus ทีมดังในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเขาคนนี้ถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนรุ่นยู27ปีมาแล้วพร้อมกับลงสนามไปแล้วกว่า2นัดในเมื่อเขายังไม่ได้ลงเล่นให้กับทางทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เขาคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยอยู่นะต่อมารายที่2ก็จะเป็นนิโคลัสมิเกสันก็ตำแหน่งแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย22ปีจะก่อส่วนสูง1เมตร85เซนติเมตรติดทีมชาตินอร์เวย์ทุกชุดทั้ง U16 ปี U17 ปี U18 ปี U19 ปีและก็ U21 ปีนะฮะซึ่งช่วงแรกนั้นแบ็ครายนี้เล่นกับทางฮัมคัม U19 ปีเนื่องจากเขามีร่างกายสูงใหญ่ดุดันจึงถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นและก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ของทางฮัมคันทีมในลีกฟรอนเวย์ถึง54นัดด้วยฟอร์มการเล่นของเขาทำให้ทีมลีกสูงสุดของทางนอร์เวย์ต่างสนใจจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมก่อนที่ฤดูกาล2019เขาคนนี้จะย้ายไปร่วมทีมสตอมก็เซตทีมในลีกสูงสุดของทางนอร์เวย์ด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นโดยทีมสตอมก็เซตนั้นเคยไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วปัจจุบันเขาคนนี้เป็นแกนหลักทางฝั่งขวาให้กับทีมอีกทั้งเขายังเคยเปิดใจแล้วว่าอยากจะเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้2แบ็ค2สไตล์ที่มีโอกาสจะได้ลุ้นกับทางทีมชาติไทยนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะลูกครึ่งไทยมาเล่นกับทางทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวลกันตาประกาศยกเลิกสัญญามาร์ตินุสแข้งชาวฮอลแลนด์โดยเวลกันตาเซนไดทีมศึกเจลิก1ออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับทางเควินตินมาร์ตินุสแข้งตัวเก่งของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเพิ่งจะย้ายมาจากทางอุรวะเฟรดไดมอนด์ได้เพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นหลังจากที่ทางเวลกันตาเซนไดนะฮะทีมศึกเจลิกได้ประกาศคว้าตัวเควินตินมาร์ตินุสเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดผ่านไปเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลได้ประกาศยกเลิกสัญญาฉบับนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทางเควินตินมาร์ตินุสได้เผยว่าผมไม่มีความคิดแบบเดียวกับทางโค้ชโดยบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เล่นตามที่ทีมตั้งเป้าเอาไว้สำหรับทางกองกลางชาวฮอลแลนด์รายนี้วัย10ปีนะฮะเล่นกับทางอุรวะเวรไดมอนด์3ปีตั้งแต่ปี2018ถึง2020ส่วนในฤดูกาลนี้ลงสนามให้กับทีม23นัดยิงไปแล้ว14ประตูด้วยกันและก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นยังเคยเล่นกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในปี2016และก็ปี2017ลงสนามทั้งหมดให้3นัดยิงไปแล้วถึง9ประตูในซีซั่นล่าสุดนี้เจ้าตัวนั้นย้ายไปเล่นกับทางเวลกันตาเซนไดโดยลงสนามในลีกไปแล้วทั้งสิ้น15นัดยิงได้ถึง3ประตูด้วยกันเลยครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ข่าวยกเลิกสัญญากันมีกันทั่วหน้าเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรศึกเจลีกเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไทยลีกเตรียมคุยสบคพิจารณาวีคหน้าเสนอแผนจัดแข่ง2แบบซึ่งไทยลีกร่วมกับคณะทำงานวางแผน2รูปแบบโดยรูปแบบที่1นะฮะยึดเป้าเดิมเตะในวันที่3กันยายนจัดหัวแบบเจ้าเยือนส่วนรูปแบบที่2จัดแบบบับเบิ้ลแอนด์ชิลแบ่งเตะเป็นแบบกลุ่มเล็ก4ทีมเผยมีสโมสรพื้นที่สีแดงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะแต่แบบ2เนี่ยยังเคยคุยแค่เบื้องต้นกันเท่านั้น
ขณะที่ไทยลีกเล็งป้ายรายละเอียดและก็มาตรการการป้องกันไปเสนอแผนรูปแบบที่1ให้กับทางสบคพิจารณาในวิกหน้าหลังจากที่ทางบริษัทไทยลีกจำกัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพในฤดูกาลใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19ให้มีความเป็นที่เรียบร้อยโดยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดและกำหนดคู่มือตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure หรือว่า SOP นะฮะสำหรับศึกไทยลีกใหม่นี้เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดจากการประชุมร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันศุกร์ที่30นะฮะกรกฎาคมที่ผ่านมาทางคณะทำงานนั้นยังยึดตามแผนเดิมก็คือการจัดฟุตบอลไทยในระบบเย่าเยือนให้ได้และก็เปิดฤดูกาลใหม่ในวันที่3กันยายนอย่างไรก็ตามก็ได้มีการวางรูปแบบไว้2แบบโดยแบบที่1ก็คือการกลับมาเตะแบบเจ้าเยือนเหมือนเดิมซึ่งสัปดาห์หน้าบริษัทไทยลีกจำกัดนี้ที่มีบิ๊กแชมป์กฤตวีปิศนันทกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดจะนำเรื่องและก็ที่ร่างรายละเอียดการแข่งขันเอาไว้และมาตรการการป้องกันต่างๆเข้าไปคุยกับทางสบคเพื่อเสนอแผนการเล่นในรูปแบบที่1ซึ่งหากสบคให้สั่งแก้ไขอะไรบ้างทางฝ่ายจัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็จะรีบมาหารือกับคณะทำงานโดยเร็วที่สุดขณะที่แผนงานรูปแบบที่2ก็คือการเตะในระบบแบบ Bubble and Chill แต่อาจจะเป็นการเตะแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มแบบ4ทีมมีทีมที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงพร้อมรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในการจัดเตะแบบบับเบิ้ลในกลุ่มเล็กโซนพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกับจังหวัดรอบพื้นที่สีแดงที่สามารถเตะแบบบับเบิ้ลได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นการคุยกันแบบเบื้องต้นในแบบที่2ซึ่งสิ่งที่วางแผนและก็เป้าหมายตอนนี้ก็คือนำเสนอรูปแบบที่1ให้กับสบค.นั้นได้พิจารณาซะก่อนนะผมเป็นว่างานนี้จะแบบไหนก็ตามแต่นะฮะขอให้ไทยลีกนั้นกลับมาเตะได้แบบเหมือนเดิมอีกครั้งก็พอแล้วเรามาที่ข่าวต่อมากันนี่ก่อนครับเควินดิรัมลัมประกาศข่าวดีเตรียมวิวาแฟนสาวในแบบเลชเดียวโดยแคนดี้เควินดิรัมลัมแบ็กซ้ายสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีในศึกไทยลีก1ที่อยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเอ็นบริเวณข้อเท้าซ้ายประมาณ2เดือนจนทำให้เจ้าตัวนั้นต้องพลาดช่วยทีมลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเควินดิรัมลัมแข่งการท่าเรือ FC เตรียมสละโสดนะฮะเมื่อตัดสินใจขอแฟนสาวของตนที่เป็นนางแบบชาวคาซัคสถานที่ชื่อว่าเอฟล่าซูฟาปีเป็นหน้าสวยเก๋สไตล์สาวอินเตอร์จะมีงานถ่ายแบบเข้ามามากมายแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางเควินดิรัมลัมนะฮะเป็นแข้งลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย3ปีเคยเป็นเด็กฝึกหัดของยอร์การ์เดนในลีกสวีเดนและก็ทีมเยาวชนเบรนเมนในบุนเดสลีกาก่อนที่จะถูกปล่อยตัวได้ผมให้กับทางอัตวิดาเบิร์กทีมในบ้านเกิดยืมตัวไปใช้งานเมื่อปี2016ที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็ย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับทางสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในฤดูกาล2017ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด25นัดยิงไป1ประตูจากนั้นซีซั่นต่อมา2018ก็ย้ายมาเล่นกับทีมการท่าเรือ FC ณปัจจุบันนี้นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ยินดีกันด้วยนะฮะกับทางเควินดิรัมลัมในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเซซ่าชี้โต๊ะเล็กไทยได้บทเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งก่อนจะลุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้โดยเซซ่าฝ่ายวิเคราะห์เกมของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยมองวิกฤตให้เป็นโอกาสชี้ทีมได้บทเรียนก่อนจะลุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้โดยควันหลงหลังเกมนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตซอลปรีเวิร์คัพ2021ผู้ฝึกสอนชาวสเปนได้ออกมาเปิดเผยหลังไทยนั้นพลาดท่าพ่ายอิหร่านเป็น1-5เมื่อเย็นวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเซซ่าที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิเคราะห์เกมให้กับทางทัพโต๊ะเล็กชายทีมชาติไทยชี้ทีมจะได้ประโยชน์จากเกมการแข่งขันในครั้งนี้โดยเขามองว่าการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการเตรียมทีมของทีมชาติไทยซึ่งเราต้องมองหาจุดอ่อนจุดแข็งของเราว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสกับการแข่งขันมากจนเกินไปโดยจะมองในแง่ของการเตรียมทีมนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ดีเราก็จะได้เห็นจุดที่เราเป็นอยู่นั่นหมายว่าทีมชาติอิหร่านนั้นพวกเขาคือทีมระดับโลกการเจอกับเขาเรารู้ว่าเราก็เป็นรองเราได้ทำเกมสู้กับเขาเพื่อทดสอบทีมของเราซึ่งต่อไปทีมงานก็ต้องไปปรับปรุงจุดต่างๆมากมายเพื่อให้ทีมนั้นลงตัวก่อนจะไปฟุตซอลโลกคิดว่าทุกคนนั้นรู้ว่าเรานั้นจะมีการบ้านที่ต้องทำและจะทำมันอย่างไร
สำหรับศึกการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021จะเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่9โดยการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศลิทัวเนียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีกำหนดการจะจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนกันยายนปี2564ที่ถึงนี้นั่นเองครับหมานะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรศึกฟุตซอลไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยหมายนิชโนสไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ